วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ไว้ที่นี่เป็นจำนวนมากนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันโชคลาภผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งสอนเอาไว้3แห่งนะครับสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในวันจันทร์ช่วงเช้าถึงเที่ยงและในเวลาในวันจันทร์เหมือนกันก็ยังสอนในช่วงบ่ายนะฮะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเป็นการสอนวิชาเลข7ตัวอีกแขนงหนึ่งสัตตะเลขานพเคราะห์ซึ่งเป็นวิชาที่2วิชานี้เอามาคัดกรองตัวดาวเด่นทั้งหลายแหละเพื่อจะพิจารณากันในวันที่ลอตเตอรี่ออกดูว่าดาวนั้นจะเด่นอย่างไรนะอีกที่หนึ่งก็ไปสอนในวันศุกร์ในเวลาช่วงบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นะครับระยะนี้ยังสอนอยู่ในระดับพยากรณ์ต้นๆนะฮะส่วนอีกแห่งหนึ่งสอนอยู่ที่ใกล้ๆที่อัดรายการนี้นะฮะที่สำโรงสแควร์สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตรรกศิลาโหรานะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงในระยะอีกต่อไปอีกไม่นานนี้ก็ทางกลุ่มบรรดาศิษย์ทั้งหลายของผมเขาก็รวบรวมกันมาทำช่อง YouTube ตรรกศิลาโหราชแนลก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก Immediate Channel ดอกกี้อาจารย์ชาเนี่ยนะก็ไปลูกไปเรียนอยู่ที่นั่นด้วยก็รวบรวมกันมาให้คำปรึกษาแนะนำในทิศทางที่ดีงามวันนี้ผมจะมาพูดถึงดวงเมืองในวันที่16กันยายนตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น7ค่ำเดือน10ปีจอนะครับวันนี้ผมเน้นนิดนึงเพราะว่าลูกสาวบอกว่าจะหมอกำหนดคลอดหลานตาคนแรกของผมก็โอเคก็เลยดูดวงไว้ให้นะครับสำหรับดวงในวันนั้นก็เป็นวันที่สภาพถ้าดูดวงในวันที่16เลยนะฮะสภาพดาวจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมาดูที่ดาวจันทร์นะครับเริ่มต้นที่ดาวจันทร์เลยดาวจันทร์มาอยู่ตรงนี้สมผุดดาวณเวลา7นาฬิกานะฮะตามหลักของดีทีเพียนตามปฏิทินโหรของท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรซึ่งก็สืบทอดมาจากท่านพญาบริลักษ์เวชการนะครับตรงนี้ใช้การสมผุดดาววางลัคนาไว้ณจุดนี้เลยนะผมวางเอาไว้ที่จันทร์กำเนิด เมื่อวางลัคนาจันทร์กำเนิดตรงนี้ดาวต่างๆในราศีทั้ง7ราศีที่เรียงกันเนี่ยมีดาวทั้งนั้นเลยนะฮะ7ราศีดวงลักษณะนี้เรียกว่าดวงมาลัยโยกหรือพระจันทร์เสี้ยวหรือที่ภาษาคนที่ทั่วๆไปเขาพูดแบบติดตลกคือตุ๊กตาล้มลุกคือดวงนี้ไม่มีวันล้มนะฮะล้มยังไงก็ลุกก็เหมือนกับถ้าใครเคยดื่มเหล้าเมื่อหลายปีก่อนก็เหล้าสวิงนะฮะก้นมันหนักมันก็จะไม่ล้มตรงนี้เป็นดวงที่หนักนั่นแล้วยังได้เกณฑ์สำคัญคือเป็นวิชาโหราศาสตร์ของอินเดียเขาเรียกว่าทุราทุระโยกจันได้เกณฑ์จะทุราทุระโยกหมายความว่ามีทั้งผู้สนับสนุนและยังเป็นผู้ทรงบุญบารมีที่จะมาระดับบริหารงานระดับสูงนะครับเด็กที่เกิดในวันนี้ก็คงไม่ได้เกิดเฉพาะหลานผมคนเดียวนะครับเกิดหลายคนก็ลักษณะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะดวงที่ไม่มีล้มไม่มีลุกไม่มีล้มนะแล้วส่วนดาวอาทิตย์นั้นก็มาอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ได้เกณฑ์ทุราทุระโยกเหมือนกันแต่ตรงนี้ถ้าลัคนาของใครอยู่
อยู่ที่ราศีสิงห์ตรงนี้ก็ถือว่าเขาก็ได้เกณฑ์เหมือนกันแต่มันจะไม่โดดเด่นเท่าตรงนี้เพราะตรงนี้มันดูไม่มีล้มตรงนี้ก็คือราศีสิงห์ก็โดดเด่นนะตรงนี้ราศีพิจิกเนี่ยจันเป็นมากุมลัคนาอยู่ตรงนี้อยู่ในเวลาที่สมผุดดาวณเวลา 7:00 นนั้นลัคนาตรงนี้เรียกว่าสมโนแห่งฤกษ์อยู่ในฤกษ์ที่เรียกเป็นภาษาฮินดูเรียกว่าเชตะนักษัตรที่18เป็นสมโนแห่งฤกษ์นะครับตรงนี้ดาว2ดูเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็เด็กที่เกิดตรงนี้ดูดีหมดนะเมื่อว่าดาวตนุรักษ์กับดาวอลินั้นมาอยู่ในภพสหัสชะคือดาวอังคารหมายถึงเพื่อนฝูงช่องทางทำมาหากินเป็นดาวอังคารก็หมายถึงพวกตำรวจทหารพวกเทคนิคเชี่ยวต่างๆเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้ช่องทางทำมาหากินจะไปเกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้นะฮะโอเคนะครับดวงเมืองในช่วงเดือนกลางเดือนสิงหาการเดือนกันยาเนี่ยดาวเสาร์กลับมาเดินหน้าดาวพฤหัสเดินหน้านะพรุ่งนี้ดูแล้วดีให้คุณถ้าเรามองดูดวงตรงนี้เราจะเห็นว่ามีลักษณะของดาวที่ดีคือเป็น1เป็น5เป็น9เรียกว่าตรีโกณในราศีธาตุน้ำ1ก่อนมาธาตุไฟก็เมษสิงห์ธนูก็ดูดียังพอได้อยู่ดาวศูนย์ตัวนี้ผมพูดไปสองครั้งแล้วว่าในตำแหน่งที่เขาอยู่แม้จะถอยหลังก็จริงแต่ก็ดูดีนะข่าวที่แล้วก็มานะฮะก็ออกมาก็อาจารย์จิรพันธ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยผมเนี่ยก็ถามผมบอกดีศูนย์ก็ดีแต่ว่าผมไม่เลือกเพราะมันหลายตัวนะครับส่วนคราวนี้ก็เดี๋ยวจะบอกนะฮะยังมีราศีที่ดูดีก็คือมิถุนตุลและกุมสำหรับคนที่เกิดในวันต่างๆเนี่ยลัคนาจรของท่านอยู่ณที่ไหนบ้างวันนี้เราจะพูดถึงลัคนาจรของคนที่เกิดในแต่ละวันนะในรอบต่อไปเนี่ยท่านจะมีโชคมีลาภมากมายมหาศาลวิชานี้ผมยังไม่ค่อยได้สอนใครแต่เพิ่งจะเปิดออกไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะเปิดไปให้ลูกศิษย์ที่เรียนระดับพยากรณ์แล้วระดับถึงขั้นจะเกิดจะให้เลิกแล้วสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ลัคนาจรของท่านอยู่ในราศีสิงห์นะครับทำมุมตีโคนกับราศีธนูราศีเมษท่านชาวราศีสิงห์ท่านจำไว้ท่านคนวันอาทิตย์ลัคนาจรราศีสิงห์ท่านมีโชคในช่วงนี้มีโชคคนที่เกิดในวันจันทร์ลัคนาจรของท่านมาอยู่ราศีพิจิกทำมุมตรีโกณครบเครื่องและดาวไม่มีถอยไม่มีอะไรบกพร่องเลยแม้แต่นิดเดียวดาว2กับดาว9เป็นคู่โชคเทวฤทธิ์ดาว2กับ8เป็นคู่สมผล8กับ9เป็นเสมือนร่างเดียวกันเพราะฉะนั้นคนราศีต่างๆเหล่านี้นะฮะคือพิจิกมีนกรกฎ3ราศีนี้ท่านมีโชคโดยอิทธิพลของดาวจันทร์แล้วคนเฉพาะคนวันจันทร์เนี่ยคุณมาอยู่ลัคนาจรท่านมาอยู่ในราศีพิจิกราศีพิจิกเป็นราศีพิเศษราศีเดียวที่ไม่มีวินาศเป็นของตัวเองโปรดจำอีกฟังอีกครั้งนะฮะราศีพิจิกไม่มีวินาศเป็นของตัวเองนะไม่ว่าท่านจะลัคนาอยู่ตรงนั้นหรือไม่แต่เฉพาะในคนในวันจันทร์ในช่วงนี้นะเฉพาะในวันที่16เนี่ยท่านเตรียมตัวได้ท่านมีโชคใหญ่เลยนะรับไปเลยว่าและตัวเลขที่สัมพันธ์กับท่านเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปพูดเอาไว้ในดาวดีเลขเด็ดฉบับลัคนาจรนะครับราศีต่อมาที่จะเด่นมันก็คือมิถุนนี่ผมยืมไว้เป็นหลักเพราะราศีมิถุนเพราะว่าตรงนี้มันอยู่นานเนี่ยจะอยู่อีกนานเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ให้คุณโดยเฉพาะดาวศุกร์ลงมาตรงนี้มาเป็นเกษตรแล้วอยู่ในตำแหน่งที่ดีดาวห้าก็อยู่ในตำแหน่งที่ดี
มันบอกชื่อถ้าพูดเป็นชื่อเลิกมันก็จะยุ่งยากมันจะทำให้ฟังลำบากและดาวเก้าก็มาเป็นสุภาพให้คุณเท่านั้นนะครับหลักๆส่วนท่านที่เกิดในวันอังคารลัคนาจรท่านเวลานี้เป็นมหาอุดอยู่ในราศีมังกรตำแหน่งนี้เองมองดูทั่วไปก็จะเหมือนกับว่าเป็นมหาอุดแต่จริงเป็นมูลตรีโกณนะแต่คุณค่าก็ไม่แตกต่างนะครับและตำแหน่งนี้เท่ากับว่าดาวบาปเคราะห์กุมลัคนาท่านให้ได้คุณจากบาปเคราะห์แล้วยังมีบาปเคราะห์มะเร็งเป็นระเจ็ดอีกด้วยก็ถือว่าให้คุณสูงนะครับตรงนี้ก็โอเคท่านก็ได้รับคุณประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับส่วนท่านที่เกิดวันพุธลัคนาจรท่านก็มาอยู่ราศีสิงห์ร่วมกับดาวอาทิตย์แต่ตำแหน่งที่สถิตอยู่ณวันที่16ตรงนี้น่าสนใจเป็นตำแหน่งที่ดาวคู่นี้ผมสอนลูกศิษย์ผมให้จำไว้เรียกว่าคู่ลัคและยักษ์หมายความว่าเป็นคนที่มีความคิดมีการพูดการคิดการเขียนการใช้ศิลปะการร้องเพลงทรงพลังทั้งนั้นนะฮะตอนนี้ต้องไปเรียนอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ก็สรุปว่าคนมันพูดท่านก็ยังได้ดีนะฮะก็ดูคนทั่วๆไปก็จะมีดูค่อนข้างจะเด่นวันพฤหัสนั้นเด่นแน่นอนตำแหน่งนี้ของดาวพฤหัสคนวันพฤหัสดาวพฤหัสมาเป็นอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคและมาอยู่ในสมโนแห่งเลิกและที่สำคัญจุดที่เขาอยู่โดดเด่นมากนะฮะตรงนี้ให้คุณค่อนข้างสูงนะครับส่วนดาวคนวันศุกร์นั้นไม่ต้องไปพูดถึงดาวลัคนาจรของคุณมาอยู่ในราศีตุลดาว6เป็นเกษตรอันนี้แน่นอนโชคลาภต้องมีมาแน่นอนเพราะดาว9ตีโกณการคู่กับดาว5และตำแหน่งที่อยู่มันยอดเยี่ยมมันสุดยอดถือว่าไม่มีอะไรบกพร่องนะฮะส่วนดาวคนที่เกิดวันเสาร์นั้นก็โชคดีว่าระยะนี้ดาวเสาร์มันเดินหน้าแล้วก็ยังพอได้เขาบ้างแต่มันอยู่ตรงนี้ดาวเสาร์พร่องไปนิดนึงคนวันเสาร์เพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวธาตุลมมาอยู่ธาตุไฟไม่ได้ให้คุณอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามันไม่เสียเยอะเพราะมันได้ความเป็นตรีโกณกับพวกเหล่านี้นะช่วยกันเสริมแต่ไม่โดดเด่นนะครับส่วนอื่นๆนั้นก็ประมาณนี้ฮะก็ดูว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์โดดเด่นในช่วงนี้แต่เสาร์ด้อยลงไปหน่อยนะครับในราศีที่หลักๆที่จะได้คุณประโยชน์มากมายเลยอันดับหนึ่งซุปเปอร์มหาเฮงคือราศีพิจิกสุดยอดงวดนี้ผมยกให้เป็นพระเอกอันเดียวเลยนะฮะอันอื่นก็พูดไปตามนี้แล้วนะฮะก็ดูวินาเอานะครับราศีของใครใครก็ดูเอาแต่ว่าต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะฮะว่าลัคนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดเดือนนั้นแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่นะฮะต้องมาศึกษานะครับสำหรับวันนี้ก็พีเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันในคราวหน้านะครับก็ซุปเปอร์มหาเฮงพิจิกนะฮะราศีโดดเด่นอันเดียวเลยนะฮะครับสวัสดีครับ